สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณสายใจวลีและผมวีระสุภะดำเนินรายการครับใช่แล้วค่ะและก็เช่นเคยนะคะในทุกๆสัปดาห์เราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญก็มากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยค่ะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนนะคะอย่างที่ทางรายการได้เน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยค่ะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะคุณผู้ชมครับการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และเกิดเป็นชายนั้นถือว่ายากยิ่งนักนะครับและการที่ได้เข้ามาบวชในบวรพระพุทธศาสนาก็ยิ่งว่ายากยิ่งกว่านะครับและการที่ไม่ธรรมดาไปกว่านั้นเนี่ยนะครับท่านพระอาจารย์ท่านก็ยังเข้าใจในการที่จะศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วก็ตั้งใจที่จะบวชไปวันต่อวันนั้นก็ยิ่งว่าหาได้ยิ่งยากยิ่งหนักนะครับแต่ที่สำคัญเลยนะครับในวันนี้เราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ที่ท่านอยู่มาได้ถึง10พรรษาแล้วนะครับเป็นพระเถระซึ่งต้องบอกว่าภารกิจในการที่จะทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองนั้นนี่นะครับท่านก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้ทำหน้าที่นั้นนะครับวันนี้เราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ที่จะมานำเรื่องราวต่างๆมาให้ทุกท่านได้ร่วมกันอนุโมทนาครับกับเราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ปฏิพันธ์ชวะทีโปนะครับศูนย์ประสานงานโซนเอเชียพุทธและพระอาจารย์ไทยอูเคมินโทนะครับกองอบรมพระนานาชาตินมัสการครับนมัสการเจ้าค่ะขอพรขอความเมตตาพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้รู้จักนะครับว่าก่อนที่พระอาจารย์จะมาบวชนะครับแล้วก็อยู่มาถึง10พรรษาเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนะครับภูมิลำเนาของทั้ง2รูปเป็นยังไงบ้างครับค่ะขอพระอาจารย์ปฏิพันธ์ก่อนก็ได้ครับของหลวงพี่ภูมิลำเนาแต่เดิมเนี่ยโยมแม่เป็นคนอำนาจเจริญโยมพ่อเป็นคนอุดรครับก็โยมพ่อรับราชการตำรวจก็คือพอรับราชการเสร็จก็ย้ายไปประจำตำแหน่งอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์หลวงพี่ก็เกิดที่นั่นค่ะว่าได้มีโอกาสอยู่ที่นั่นเนี่ยแค่เพียง2ปีก็ย้ายกลับมาอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญแล้วเพราะว่าโยมแม่เนี่ยอยากจะกลับมาอยู่ดูแลโยมตากับโยมยายค่ะหลวงพี่ก็เนี่ยเลยได้มีโอกาสกลับมาอยู่แล้วผูกพันกับพระพุทธศาสนายังไงบ้างครับตั้งแต่เด็กโอ้ถ้าเล่าถึงความผูกพันเนี่ยหลวงพี่ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่ว่าอยู่ในท้องของโยมแม่ครับอันนี้โยมแม่หลวงพี่เล่าให้หลวงพี่ฟังตอนที่ว่าหลวงพี่บวชได้ประมาณสัก5พรรษาแล้วครับโยมแม่เล่าว่าก่อนที่จะคลอดหลวงพี่ออกมาเนี่ยโยมแม่ฝันว่าไปขุดของใต้ต้นไม้เป็นต้นว่าซึ่งมันจะเป็นลานกว้างเหมือนคล้ายๆทุ่งนาครับก็ไปขุดดูก็ไปเจอของเก่าเนี่ยเยอะแยะเลยเป็นเงินสมัยก่อนนะที่เป็นทองเป็นเงินโยมแม่ก็เล่าต่อว่าพอขุดไปเรื่อยๆเนี่ยก็ไปเจอเป็นพระพุทธรูปเก่าพระพุทธรูปเก่าโยมแม่ก็หยิบขึ้นมาดูก็เป็นพระพุทธรูปสีทองเนี่ยของสมัยโบราณเนี่ยโยมแม่ก็เลยเล่าให้หลวงพี่ฟังครับค่ะแล้วเรียนหนังสือตอนเด็กๆก็เรียนที่จังหวัดถูกต้องแล้วเนาะหลวงพี่ก็เรียนประถมมัธยมหลวงพี่ก็เรียนที่จังหวัดอำนาจเจริญครับช่วงสมัยเรียนเนี่ยหลวงพี่จะชอบพิเศษก็เกี่ยวกับพวกศิลปะหรือว่าชอบด้านกีฬาอย่างนั้นน่ะก็สมัยเด็กจะมีโอกาสได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนเนี่ยได้ไป เป็นตัวแทนแข่งประกวดวาดภาพเนี่ยเป็นประจำเลยตอนสมัยเด็กแล้วช่วงมัธยมต้นกับมัธยมปลายก็ได้ไปเป็นนักกีฬาของโรงเรียนก็คือเป็นนักกีฬาของจังหวัดแข่งกีฬาบาสเกตบอลค่ะแล้วอุดมศึกษานี้ศึกษาที่ไหนฮะหลวงพี่ศึกษาที่โรงเรียนประจำจังหวัดก็คือโรงเรียนอำนาจเจริญเลยครับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยก็คือช่วงนั้นเนี่ยหลวงพี่ก็ยังชอบเกี่ยวกับศิลปะอยู่ก็เลือกว่าจะไปด้านกีฬาดีหรือว่าจะศึกษาด้านศิลปะต่อดีก็เลยเลือกว่าเราไปด้านศิลปะดีกว่าเพราะเราถนัดที่สุดแล้วอย่างเงี้ยหลวงพี่ก็เลือกไว้มหาลัยนึงก็คือไม่เลือกมหาลัยอื่นแล้วนะหลวงพี่เลือกมอเนี้ยมอเดียวเลย คือตั้งใจจะเอาให้ได้แต่ก็ดันไปพลาดไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษแต่ว่าวิชาเอกที่หลวงพี่เลือกเนี่ยก็คือตั้งใจมากจริงๆจนที่ว่า
ติดท็อปอันดับ20ของประเทศเลยคือทำคะแนนได้สูงสุดก็หลังจากภาพจากมอนั้นไปเนี่ยหลวงพี่ก็มาหาข้อมูลเพิ่มว่าวิชาที่เราชอบเนี่ยมันเป็นวิชาเกี่ยวกับการออกแบบก็คือ เกี่ยวกับพวกกราฟิกดีไซน์เป็นครีเอทีฟประมาณนั้นคิดว่าถ้าเรียนเกี่ยวกับด้านนี้เนี่ยเราไปเรียนในเมืองจะดีกว่าหลวงพี่ก็เลยอ่ะลองดูถ้างั้นก็ไปเข้าสวนดุสิตแล้วกันอย่างเงี้ยเพราะที่นั่นเป็นอยู่ในกลางเมืองเนี่ยเราน่าจะได้ประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตการทำงานอะไรจะสะดวกสบายกว่าหลวงพี่ก็เลยเนี่ยไปเรียนที่สวนดุสิตจนจบจากที่นั่นก็เป็นทางด้านกราฟิกดีไซน์อะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนชีวิตวัยรุ่นทั่วไปไหมคะเที่ยวเตรเรียกว่าแซ่บไหมคะก็ผ่านมาตามภาษาของวัยรุ่นเนี่ยหลวงพี่ก็สมัยเรียนเนี่ยเคยอยู่ชมรมรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิกไม่รู้จักชมรมพุทธเลยอยู่ชมรมรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิกถ้ามีช่วงไหนที่ว่างจากการเรียนเนี่ยหรือแม้กระทั่งไม่ว่างก็ตามหลวงพี่ก็จะนัดกับเพื่อนรวมกลุ่มกันก็จะไปขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวตามต่างจังหวัดก็พักค้างแรมกลางเต็นท์อะไรประมาณนั้นก็คือชอบมากเหมือนชีวิตวัยรุ่นทั่วไปเหมือนชีวิตวัยรุ่นก็จะมีชอบแบบชีวิตการผจญภัยเยอะหน่อยเงี้ยหลวงพี่ก็ชอบจะไปลุยป่าปีนเขากีฬาแบบเอ็กเวนเจอร์ประมาณนั้นซึ่งหลวงพี่จะชอบมากมาทางพระอาจารย์ไทยอูบ้างนะครับชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าไม่ได้มีภูมิลำเนาในประเทศไทยแน่ๆมาจากประเทศอะไรครับพระอาจารย์ที่มาจากประเทศเมียนมาครับแล้วยังไงครับแล้วก็ตอนนั้นหลวงพี่ก็เคยเรียนอยู่ถึงม.4นะถ้าแทบกับที่นี่ครับกับม.4ก็เลยพอดีทางบ้านก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานอะไรเงี้ยครับก็เลยว่าพอดีช่วงนั้นก็เคยมีโยมน้องสาว2คนแล้วก็จะมีจริงๆมีน้องสาว2คนแล้วก็จะมีพี่ชายคนนึงครับแต่ว่าช่วงปีนั้นพี่ชายเสียชีวิตไปครับก็เลยว่าเลยผู้ชายคนเดียวครับว่าน้องสาว2คนนี่ยังเด็กอยู่ก็เลยว่าถามให้ลุงพี่นี่ตอนนั้นก็คือก็ต้องลาออกจากเรียนก็เลยว่ามาทำงานแทนหน้าที่ช่วยงานพ่อแม่แล้วก็ช่วงนั้นก็คือที่บ้านนี่ก็คือมาหางานทำที่ประเทศไทยนี่เยอะเพราะว่ามาแล้วคือที่นี่หางานง่ายแล้วก็หางานง่ายคือทำงานก็ได้เงินจะได้ส่งไปทางบ้านช่วยที่บ้านได้จะได้ที่บ้านอยู่อย่างสะดวกสบายก็เลยว่าตัดสินใจหางานทำที่ประเทศไทยครับเป็นไงฮะมาแล้วสมหวังตามที่ตั้งใจไว้ไหมครับก็เจอเจ้านายดีครับที่เราตั้งใจไว้ก็สำเร็จไปได้ดีครับเพราะว่าเหมือนกับว่าที่บ้านนั้นเป็นกันเองครับแล้วก็บ้านนั้นก็เคยอยู่ใกล้วัดด้วยถ้าเป็นวันพระก็ได้ไปทำบุญเจ้าของบ้านก็พาไปทำบุญโอ้ดีจังก็บางทีตื่นสายในวันพระนะก็มาปลูกแต่หมายถึงว่าไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเจ้าของบ้านก็ชวนไปทำบุญอย่างนี้ด้วยนะครับเป็นวันพระแล้วก็ที่บ้านนั่นก็ชอบทำบุญบ่อยครับทำบุญตามประเพณีบ้างแล้วก็ทำบุญวันเกิดหรือทำบุญขึ้นบ้านใหม่อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเราก็ได้ทำบุญไปด้วยมีความสุขดีมีความชอบอยู่แล้วใช่ไหมครับพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการทำบุญหมายถึงว่าเวลาอยู่ที่เมียนมาหรือว่ามาที่นี่อะไรเงี้ยครับคือพระพุทธศาสนาเองก็เรียกว่าเข้มแข็งทั้งสองที่เนี่ยนะฮะพระอาจารย์มาถึงแล้วมาก็ได้ทำบุญอย่างเงี้ยมีความตั้งใจอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับทำบุญนี่ไม่เคยขาดครับก็ทำบุญนี่ต้องแต่ที่บ้านนะครับอยู่ที่บ้านครับถ้าเป็นวันพระเป็นวันธรรมดาก็ดีก็ไปวัดเป็นประจำครับเพราะว่าพ่อแม่ก็เข้าวัดเป็นประจำพ่อแม่ก็ช่วยอุปถัมภ์พระที่เมียนมานี่ที่เมียนมาครับแล้วมาบวชได้ยังไงครับอาจารย์มาบวชนี่ก็คือที่ตอนนั้นก็คืออยู่ที่บ้านนี่นะครับครับจะมีโยมพี่คนนึงแปลว่าเป็นยมลูกสะพายนะลูกสะพายเป็นกาเลมิตเป็นกาเลมิตคือบ้านนี้ก็คือเจ้าของบ้านก็คือพันโทบุญโชลิงนกคุณครับอยู่จังหวัดสมุทรปราการนะครับครับก็เลยจะมีโยมคนหนึ่งที่เป็นกาเลมิตครับคือมาวัดทุกวันอาทิตย์ครับแล้วก็ช่วงนั้นก็คือจะมี
กำลังติดดาวจันทร์ DMC ครับแล้วก็เลยอยากให้คนที่บ้านอยากให้ตอนนั้นก็อยากให้ตัวลุงพี่เองก็จะได้ดูไปด้วยก็เริ่มเอาดาวจันทร์ถามเนี่ยมาติดให้ที่บ้านก็เลยลุงพี่ก็ได้มีโอกาสได้ดูไปด้วยทำงานไปด้วยฟังธรรมไปด้วยก็บางช่วงๆก็เลือกสิบเบอร์ๆก็เปิดดู DMC ครับมีความสุขดีครับแล้วเขาชวนให้บวชก็เลยยังไงคะซึมซับมาเรื่อยๆเงี้ยครับหลังจากดู DMC แล้วคือล่าสุดนี่ก็คือเป็นวันอาทิตย์พามาที่วัดมานั่งสมาธิเวียนทักษิณบูชาเจดีย์แล้วก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงนั้นก็จะมีเกี่ยวกับโครงการกองบรรณาธิการรุ่งเข้าพรรษาครับครับบทฟรีบททั่วประเทศไทยนะครับก็ช่วงนั้นก็คือกำลังจะตัดสินใจพอดีว่ากลับไปบ้านจะบวชให้พ่อแม่เพราะว่าอายุครบ20พอดีครับครับก็เลยว่าเลือกสึกว่าอยากจะบวชเร็วๆก็เลยว่าเปลี่ยนใจก็เลยปรึกษาที่โยมพี่กัลยาณมิตรคนนี้ครับโยมพี่สุภลักษณ์กับโยมพี่ชานนนะครับก็เลยว่าบอกว่าไม่ยากเดี๋ยวพามาสมัครได้แต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตพ่อแม่ที่บ้านก่อนครับก็เลยโทรไปหาพ่อแม่ตอนแรกก็คือพ่อแม่ก็ยังไม่ได้ตอบอะไรยังงงๆคิดว่ายังอยากให้ทำงานอยู่ด้วยหรือเปล่าครับเหมือนกับว่าประเพณีที่บ้านนี่ถ้าบวชก็ต้องบวชที่บ้านเพราะว่าครั้งนึงในชีวิตของลูกผู้ชายค่ะต้องแบบให้เรียกว่าญาติได้ร่วมอนุโมทนากันใช่ครับญาติก็จะได้ร่วมอนุโมทนาทำบุญเอาบุญกับบวชพาลูกชายนี้ก็เลยครั้งที่สองก็แม่ก็บอกว่ากลับมาก่อนก็ได้นะพอครั้งที่สามก็คือแม่ก็เหมือนกับว่าในระบบในพระพุทธศาสนาเหมือนกันพอแม่ก็อนุญาตให้ได้มาบวชแล้วท่านมาไหมฮะท่านมาร่วมงานด้วยไหมครับตอนนั้นท่านไม่ได้มาเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องเอกสารต่างๆไม่สะดวกครับแล้วคือบวชครั้งนั้นก็อยู่มาถึงวันนี้เลยหรือว่ายังไงครับตั้งแต่วันนั้นก็อยู่บวชยาวมาถึงวันนี้บวชยาวถึงวันนี้ครบสิบพรรษาสาธุมาถามพระอาจารย์ปฏิภาณบ้างหลังจากสำเร็จการศึกษาด้านออกแบบกราฟิกดีไซน์อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยได้ไปทำงานก่อนไหมครับหรือว่าไปทำอะไรอยู่หลังจากที่สำเร็จการศึกษาแล้วของหลวงพี่ก็ช่วงที่สำเร็จการศึกษาครับหลังจากสำเร็จปุ๊บหลวงพี่ก็ได้ไปทำงานเลยก็คือเป็นบริษัทออกแบบโฆษณาก็ทำงานแต่ช่วงนั้นเนี่ยหลวงพี่คิดเรียกว่าตัวเองเนี่ยไฟแรงมากอยากที่จะทำงานตั้งแต่ตอนเรียนแล้วก็พยายามที่จะเรียนให้จบไวที่สุดก็คือเรียนแค่3ปีครึ่งแล้วก็จบออกมาก็ได้งานเลยหลวงพี่ก็ทำงานอยู่2ที่ทำงานอยู่2ที่เพื่อหาประสบการณ์จนช่วงนึงที่หลวงพี่กำลังรอจะเปลี่ยนงานจากที่ที่2ไปที่ที่3เนี่ยเพราะว่าจะเปลี่ยนเพื่อให้ได้ฐานเงินเดือนเยอะขึ้นอย่างเงี้ยหลวงพี่ก็เลยรอช่วงเปลี่ยนงานก็ช่วงระหว่างรอนั่นน่ะก็ไม่ได้คิดจะบวชเลยแต่โยมพี่สาวครับก็ทําหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยตลอดเลยคือชักชวนให้อยากมาบวชโน้มน้าวหลวงพี่ต่างๆนานาเลยบอกว่ามาบวชเถอะอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอทำงานแล้วแต่งงานไปมันจะยาวนะจะไม่มีเวลากลับมาบวชหลวงพี่ก็คิดว่าคือในภาพของหลวงพี่เนาะคิดว่าการที่จะบวชเนี่ยต้องอายุเยอะก่อนสิอย่างนั้นคือประมาณว่าเป็นหลวงตาก่อนแล้วค่อยมาบวชหลวงพี่นึกภาพไม่ออกเลยว่าถ้าตัวเองบวชตอนอายุยังน้อยๆเนี่ยจะเป็นแบบไหนคือตัวเองคิดไว้แบบนั้นจริงๆว่าอยากจะบวชแต่อยากจะบวชตอนที่อายุเยอะแล้วอย่างนั้นมันกับสร้างครอบความมั่นคงเหมือนกับสร้างความมั่นคงก่อนผ่านประสบการณ์อะไรต่างๆนานามาเหมือนที่เขาเรียกว่าแบบเจอความทุกข์จากทางโลกมาแล้วเนี่ยเราจะได้มาค้นพบทางธรรมไวขึ้นอย่างเงี้ยพี่สาวนี่เป็นกัลยาณมิตรคือมาวัดเป็นประจำไหมครับถูกต้องแล้วเนาะก็โยมพี่สาวหลวงพี่ก็เข้าวัดมานานแล้วตั้งแต่อยู่ชมรมพุทธและชวนนานขนาดไหนอย่างไรเจ้าคะชวนก็ถือว่านานอยู่เนาะก็เท่ากับว่าอายุครบ20ตอนนั้นก็ยังไม่บวชก็ยังไม่บวชยังทำงานอยู่ยังสนุกกับการทำงานใจบวชได้ยังไงล่ะคะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตหรือเปล่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องบังเอิญมากเลยนะตอนที่หลวงพี่ไปสมัครงานบริษัทล่าสุดนี่แหละก็คือนัดเขาไว้แล้วเขาก็นัดให้หลวงพี่ว่าอ่ะ
โทรมาหาหลวงพี่ตอนเย็นเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณมาสัมภาษณ์งานนะครับหลวงพี่ก็คุยกับโยมพี่สาวว่าคือตอนแรกนะคุยก่อนเพราะเราไม่อยากบวชบอกว่าถ้าบริษัทที่หลวงพี่ไปสมัครไว้ล่าสุดเนี่ยเขาโทรมาว่าหลวงพี่จะไปสัมภาษณ์งานหลวงพี่จะไม่บวชนะแต่เขาก็ดันโทรมาพอดีเลยครับหลวงพี่ก็เลยไปสัมภาษณ์งานก่อนพอไปถึงปุ๊บก็เจอผู้จัดการที่เข้ามาสัมภาษณ์เราเขาก็บอกว่าอ้าน้องเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้ก่อนเนาะเขาก็ให้หลวงพี่รอหลวงพี่ก็ไม่รู้ว่ารอนานแค่ไหนก็ดูเวลาก็เข้าประมาณสัก3ชั่วโมงกว่าเขาคงจะดูความอดทนที่ว่าอยากจะมีความอดทนแค่ไหนเพราะว่าเห็นเราเป็นวัยรุ่นอยู่อ่ะจ้ะก็จนเขาว่าอ่ะงั้นน้องอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันในห้องนะอย่างหลวงพี่ก็คุยกับเขาก็คุยเขาก็ถามประสบการณ์ทำงานอะไรยังไงบ้างหลวงพี่ก็ตอบไปอย่างนี้เนาะจนมาถึงช่วงที่ว่าเขาก็คุยกันอยู่ดีๆนี่แหละหลวงพี่ก็มีความคิดอย่างหนึ่งขึ้นมาในใจซึ่งมันเหมือนเราไม่ได้คิดเองหลวงพี่ก็พ่งออกไปว่าผมจะไปบวชนะครับเขาก็มองหน้าหลวงพี่แล้วก็งงเอ้าแล้วน้องมาสัมภาษณ์ทำไมเนี่ยครับซึ่งหลวงพี่ก็ยังแปลกใจตัวเองอยู่เอ๊ะทำไมเราพูดคำนี้ออกไปว่าเราจะไปบวชก็ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยก็คือเขาก็บอกหลวงพี่มาว่าถ้าบวชเสร็จแล้วลาสิกขามาก็เดี๋ยวติดต่อมาหาผมใหม่นะจากวันนั้นก็จนถึงวันนี้ก็10 ปีหลวงพี่ยังไม่มีโอกาสได้ติดต่อไปหาเขาเลยครับก็คือได้บวชในช่วงนั้นเลยก็เลยได้มาบวชโครงการบูชาธรรมหลวงพ่อ65 ปีครับบรรยากาศในวันบวชเป็นยังไงบ้างครับครอบครัวแล้วก็ญาติมิตรเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยครับปลื้มปิติกันยังไงบ้างครับอาจารย์ก็หลวงพี่คิดว่าตัวส่วนตัวหลวงพี่เนี่ยปลื้มมากๆเลยเพราะช่วงที่หลวงพี่บวชโยมแม่หลวงพี่ท่านป่วยซึ่งไม่สามารถที่จะเดินทางไปที่ไหนไกลๆได้ครับท่านก็อยู่อำนาจเจริญอยู่อำนาจเจริญเนาะแต่ว่าวันที่หลวงพี่บวชเนี่ยโยมแม่ยอมที่จะนั่งรถจากจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยซึ่งระยะทางมันไกลมากมากับโยมพ่อจนมาวันที่หลวงพี่บวชได้หลวงพี่ก็ยังลุ้นอยู่ว่าเอ๊ะโยมแม่จะมาได้หรือเปล่าเพราะว่าท่านป่วยขนาดนี้ครับก็จนมาเห็นตอนที่โยมแม่กับโยมพ่อถวายพระไตรหลวงพี่ก็ปลื้มมากเลยคือปกติตรงนั้นนี่เขาบอกว่านาคให้น้ำตอนที่แบบพ่อแม่โยมพ่อโยมแม่จะมอบพระไตรนะครับกับถวายบาตรอะไรเงี้ยนะครับก็จะแบบมีความปลื้มปิติออกมาพระอาจารย์เป็นอย่างนั้นด้วยไหมครับบรรยากาศตอนนั้นก็มีนิดนึงแต่ไม่ถึงกับมีน้ำตาออกมาคือมันเป็นความปลื้มปิติอยู่ลึกๆเลยมันลึกๆเลยตรงนั้นลึกๆเลยครับแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างครับท่านปลื้มและท่านเล่าอะไรให้พระอาจารย์ฟังบ้างโยมพ่อโยมแม่ครับท่านก็ปลื้มมากๆเลยปลื้มที่ว่าได้มางานบวชของพระลูกชายได้มาเห็นพระลูกชายบวชแล้วท่านก็ได้ไปเดินเบียร์มาทักษิณตรงรอบมหาธรรมกายใจดีครับหลวงพี่ก็ยิ่งปลื้มเข้าไปอีกเพราะว่าโยมแม่เนี่ยแต่เดิมจะเดินก็ยังลำบากแล้วแต่ท่านได้ไปเบียร์มาทักษิณท่านเดินด้วยตัวเองไม่ต้องรถเข็นอะไรอย่างนี้เลยท่านก็พยายามเดินไปคุณโยมครับแล้วตอนนี้ท่านแข็งแรงดีไหมครับตอนนี้ก็ท่านก็ช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วนเพราะว่าเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกด้านขวาก็ยังอยู่ที่อำนาจเจริญยังอยู่ที่อำนาจเจริญเนาะครับก็ความปลื้มปิติก็ยิ่งทับทวีเก็บบุญกับพระอาจารย์ได้10 ปีแล้วปีเลยนะครับมาดูการปรับตัวบ้างดีกว่าจากชีวิตข้างนอกเข้าสู่เพศสมณะยากง่ายขนาดไหนบ้างเจ้าคะอะไรที่ไม่เคยทำต้องทำอย่างเงี้ยเจ้าคะปรับตัวใช้เวลานานขนาดไหนจึงจะอยู่ตัวเจ้าคะก่อนหลวงพี่เรียกว่านานอยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่าก่อนแต่เดิมก่อนที่เราจะบวชเนี่ยหลวงพี่ก็ความสุขอะไรที่มันเป็นความสุขของมนุษย์ธรรมดาทั่วไปในทางโลกเนี่ยเราเคยผ่านมาหมดแล้วทั้งความสะดวกสบายทั้งเรียนจบมาเนี่ยโยมพ่อก็ซื้อรถหล่อพร้อมไว้ให้เลย เอาขับไปทำงานได้เลยแล้วก็มีหน้าที่แค่ไปทำงานแล้วกลับมาหลวงพี่มีความสุขกับการทำงานมากก็คือยังเพลินอยู่เป็นความใฝ่ฝันเป็นความใฝ่ฝันด้วยยังเพลิดเพลินอยู่เลยแล้วพอมาบวชเนี่ยเหมือนชีวิตมันกลับตาลปัดจากที่ว่าเราตื่นสายได้ก็พอมาบวชเนี่ยต้องตื่น4:30ค่ะครั้นจะตื่น4:30เนี่ยก็ไม่ทันอีกก็ต้องตื่นก่อนประมาณสัก4:10กว่าเนี่ยหลวงพี่ก็ต้องกิจวัตรอะไรต่างๆเพื่อมาทำกิจวัตรครับก็ต้องปรับตัวอยู่นานอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นชีวิตที่มีความสุขหลวงพี่เริ่มสัมผัสได้ถึงความสุขจากนี่แหละกิจวัตรแต่ก็คือสามารถปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงกันได้ถูกต้องแล้วเนาะครับพระอาจารย์ไทอูล่ะครับวันบวชโยมพ่อโยมแม่ท่านปลื้มปิติยังไงบ้างครับ
หลังจากที่ท่านไม่ได้มาร่วมงานใช่ไหมครับแต่พระอาจารย์ต้องส่งภาพหรือว่าเล่าบรรยากาศจากงานบวชเนี่ยไปปื้มยังไงบ้างครับวันบวชก็จะมีกาลิเมตที่ทั้งสองเนี่ยแล้วก็พร้อมที่ครอบครัวคนที่บ้านที่วัดปากน้ำนี่นะครับก็มาเกือบทั้งบ้านเลยว่าได้ครับก็มามอบบาตรพระตรัยคือท่านก็เหมือนกับผู้ปกครองเราอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเหมือนกับดูแลกันเป็นเจ้านายที่ดีแล้วก็เรียกว่าผูกพันกับพุทธศาสนามาต่อเนื่องใช่ท่านก็มาร่วมงานปกติท่านมาวัดอยู่แล้วไหมครับครับมีโยมพี่ทั้งสองที่มาวัดครับแต่ว่าที่บ้านก็คือไปวัดที่ใกล้บ้านอ๋อครับแล้วพอท่านมาร่วมงานพระอาจารย์บวชแล้วท่านปิติยังไงบ้างท่านเล่าให้ฟังไหมครับที่บ้านที่ยอมพี่ทั้งสองนี่ก็เหมือนกับว่าได้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ปกครองครับครับที่พ่อแม่ไม่ได้มาครับก็ทำให้ก็ได้บุญทั้งสองครับครับแล้วก็พ่อแม่ก็ปลื้มเพราะว่าที่ญาติพี่น้องที่ทำงานอยู่ที่ประเทศไทยเวลากลับไปบ้านจะเล่าให้พ่อแม่ฟังยอมพ่อยอมแม่ฟังค่ะตอนนี้พระลูกชายนะอยู่ที่นี่ก็ได้ช่วยงานพระพุทธศาสนาเต็มที่ครับครับก็ไปเล่าให้ฟังก็ปลื้มแล้วเพื่อนร่วมงานมาร่วมงานบวชพระอาจารย์ด้วยไหมครับจะมีตอนนั้นก็คือจะมีแต่พวกกาลเมตกับครอบครัวที่คนที่บ้านปากน้ำนี่ครับแล้วเพื่อนๆที่ทำงานด้วยกันนี่มีได้ตามมาบวชด้วยไหมครับเพราะว่า10ปีแล้วที่พระอาจารย์บวชตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังมีตามมั้งไหมครับหมายถึงพี่เพื่อนๆชาวเมียนมาด้วยกันไงครับก็พอมาบวชแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ประเทศไทยก็ถ้าเป็นงานบุญในช่วงที่เพื่อนๆหยุดงานได้ก็พามาเข้ามาครับทั้งโยมหน้าโยมอาตอนนี้ก็คือติดวัดกันละมาเรื่อยๆมาบ่อยขึ้นพระอาจารย์จะมีโอกาสกลับไปเยี่ยมที่เมียนมาแล้วยังครับหลังจากที่บวชแล้ว10พรรษาแล้วเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยได้กลับไปเยี่ยมบ้านเท่าไหร่ครับแต่ว่าไปบ้างมีกิจจำเป็นครับครับเพราะว่าก็เคยได้ทำหน้าที่ที่วัดก็จะมีเกี่ยวกับงานในพระพุทธศาสนาต่างๆครับก็ไปช่วยงานต่างประเทศบ้างค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ไปเยี่ยมทางบ้านแล้วตอนนี้น้องสาวก็ช่วยตัวเองในเรื่องของการทำงานหรือว่าการศึกษาเรียบร้อยดีหลังจากมาบวชแล้วทำให้ทั้ง ชีวิตตัวหลวงพี่ก็มีความสุขแต่ว่าพ่อแม่ก็มีความสุขไปด้วยอ๋อครับท่านก็ไม่ได้กังวลเรื่องอะไรแล้วนะครับก็จะมีโยมน้องสองคนนี้โยมน้องสาวคนสองคนนี้ก็ช่วยทำงานแทนก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่ไปใช่นะครับเอาละครับอาจารย์ในช่วงนี้เราขอพักไว้ก่อนนะครับเพราะว่าทั้งสองรูปนี้ก็ได้ทราบเรื่องราวนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะมาบวชแล้วก็บวชแล้วนะครับความปลื้มปิติบังเกิดขึ้นนะครับช่วงนี้เราพักสักครู่นะครับเพราะว่าช่วงหน้าเรามีเรื่องราวของการสร้างบารมีการสร้างบารมีนะครับโดยเฉพาะพระอาจารย์อยู่ในกองอบรมพระนานาชาตินะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าทุกๆชาตินะครับก็มีความใฝ่ฝันหรือว่ามีความปลื้มปิติในการที่จะมาบวชในบวรพระพุทธศาสนาพระอาจารย์อยู่ศูนย์ประสานงานโซนเอเชียพุทธนะครับอยู่ทั้งประเทศญี่ปุ่นหรือว่าไปอยู่ในต่างประเทศนี่นะครับได้สร้างบารมีอย่างไรนะครับแล้วก็ได้นำเอาความรู้หรือความเขาเรียกว่านะความถนัดในเรื่องของการออกแบบหรือว่าศิลปะอะไรต่างๆเนี่ยไปใช้ในงานพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างช่วงหน้าครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับอยากเป็นอะไรและเป็นใจของเราคุณผู้ชมกำลังติดตาม
ับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของพระอาจารย์ทั้งสองรูปในวันนี้ค่ะต้องบอกกับคุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะครับเราก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สองรูปนะครับที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับท่านได้เมตตาก็เป็นพระเถระนะครับ10พรรษาด้วยกันนะครับพระอาจารย์ปฏิภาณชวทีโปนะครับพระอาจารย์ไทอูเคมินโทครับมาสักการนะครับขอความเมตตาพระอาจารย์นะครับว่า เมื่อเบรกที่แล้วเราได้ทราบถึงประวัติก่อนที่จะมาบวชแล้วก็วันบวชนะครับที่มีความปลื้มปิติกันนะครับหลายๆท่านก็คงอยากจะทราบว่าตอนนี้10พรรษาแล้วเนี่ยครับพระอาจารย์ได้รับบุญช่วยงานพระพุทธศาสนาด้านใดบ้างขอเริ่มที่พระอาจารย์ปฏิภาณก่อนนะครับหลังจากอบรมแล้วจะมีพระนวกะนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับเข้าสู่โครงการนี้พระอาจารย์รับบุญทางด้านไหนมาบ้างครับก็ถ้าย้อนไปตั้งแต่สักพรรษา2ที่หลวงพี่ผ่านการอบรมพระนวกะแล้วช่วงนั้นก็มีโอกาสได้ไปช่วยที่แรกเลยคือสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาก็ช่วยทำสื่อในช่วงนั้นเนี่ยที่วัดเรามีโครงการจัดบวช7,000รูป7,000ตำบลก็คือจัดทั่วประเทศเลยของหลวงพี่ก็ไปช่วยดูแลเกี่ยวกับการทำสื่อเพราะว่าในการที่จะกระจายอบรมไปในแต่ละศูนย์แต่ละศูนย์เนี่ยมาตรฐานมันต้องเท่ากันคือต้องให้ได้ระดับความรู้ทั้งเรื่องของธรรมะที่พระสมณะพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้เรื่องต่างๆนานาเนี่ยศีลของความเป็นพระก็ต้องถ่ายทอดให้ได้เท่ากันหมดเลยมีมาตรฐานเท่ากันก็ได้ไปช่วยตัดต่อวิดีโอณช่วงนั้นหลวงพี่ก็เริ่มได้ซึมซับธรรมะมากขึ้นเรื่อยๆจากการที่ว่าต้องนิมนต์พระอาจารย์พระมหาเถระพระอาจารย์หลายรูปในวัดเราเนี่ยให้ท่านมาเป็นวิทยากรบรรยายธรรมะแล้วก็บันทึกเทปท่านก็เล่าธรรมะในเรื่องราวต่างๆหลวงพี่ก็ตัดต่องานไปด้วยฟังธรรมะท่านไปด้วยเรียกว่าตอนนั้นนี่ก็เกิดไฟแล้วว่าเอ๊ะเราในเมื่อเราได้ฟังธรรมะขนาดนี้เนี่ยแล้วตัวเราเองที่ได้บวชเนี่ยของหลวงพี่เองก็คือมีความสุขในการบวชในช่วงที่บวชผ่านมา รู้สึกว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีประโยชน์ต่อชีวิตมากๆเลยแล้วก็เปลี่ยนชีวิตเราให้กลับมาเป็นอีกชีวิตนึงเหมือนเป็นคนใหม่บวกกับความที่ว่าเราได้รับความรู้ในการถ่ายทอดธรรมะก็เลยอยากที่จะไปทำหน้าที่นี้ในการที่ว่าเป็นพระอาจารย์อบรมตามศูนย์ต่างๆจนมีโอกาสเข้ามาหลวงพี่ก็ได้ไปช่วยที่จังหวัดกำแพงเพชรต่อตอนนั้นก็เป็นพระอาจารย์ดูแลศูนย์บวชอุบาสิกาแก้วในช่วงนั้นเนาะก็ตั้งใจทำหน้าที่อย่างเต็มที่เลยเรียกว่าไม่คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยกันเลยทีเดียวเรามีใจที่อยากจะเป็นกัลยาณมิตรมากๆใครที่มาสู่เราเนี่ยหลวงพี่ก็คิดว่าอยากจะให้เขาได้ประโยชน์จากพุทธศาสนาให้ได้เยอะที่สุดว่าเป็นที่พึ่งให้กับชีวิตเราได้ยังไงก็หลังจากเสร็จโครงการบวชอุปสิกาหลวงพี่ก็ได้ไปมีโอกาสเป็นพระอาจารย์โครงการบวชพระรุ่นเข้าพรรษาต่อตอนนั้นเนี่ยเจอหลากหลายมากตั้งแต่ไปชวนบวชแล้วก็ลงพื้นที่เองเลยนะลงพื้นที่เองเลยเนาะชวนบวชเนี่ยยากมากๆแล้วเราเลือกจังหวัดยังไงครับอาจารย์หรือว่าเวลาไปเวลาที่จะไปก็มีการชักชวนจากพระอาจารย์ที่ท่านประจำอยู่ที่นั่นก่อนแล้วด้วยท่านก็อยากให้หลวงพี่ว่าลองไปรับบุญตรงนี้ดูไหมประกอบกับหลวงพี่มีโอกาสที่จะไปหลวงพี่ก็เลยตอบท่านไปว่าหลวงพี่ก็สนใจไปอย่างนั้นบรรยากาศตอนชวนบวชนี่เป็นยังไงครับแล้วก็หลังจากที่ชายแมนๆมาบวชเนี่ยครับพระอาจารย์ได้มีโอกาสอบรมเขาเนี่ยฮะอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าบรรยากาศเพราะว่าชายแมนๆฟังอยู่เนี่ยนะครับอาจจะบอกว่าอยากจะไปบวชอะไรเงี้ยฮะตามที่พระอาจารย์ครับก็เจอสารพัดรูปแบบเลยตั้งแต่ที่ว่าชวนง่ายชวนยากเจอแม้กระทั่งที่ว่ายังเมาอยู่กับขวดเหล้าอยู่เลยคือขวดเหล้าเนี่ยตั้งอยู่ข้างๆตัวเราไปชวนเนี่ยเขายังคุยแทบไม่รู้เรื่องเลยแต่ก็สมัครบวชมาพามาส่งที่วัดก็ยังเมาแปะอยู่เลยอย่างนั้นครับของหลวงพี่ก็เจอทุกรูปแบบเลยก็มีสารพัดสารเพทั้งข้าราชการมาบวชก็มีทั้งชาวบ้านธรรมดามาบวชก็มีมีทุกรูปแบบเราเจอทั้งหมดเลยแต่ช่วงนั้นเนี่ยหลวงพี่ก็ยังพึ่งพรรษา3กว่าๆเราก็ยังอายุไม่เยอะครับเราก็ต้องไปเป็นพระอาจารย์ซึ่งอบรมคนที่อายุเยอะกว่าเรามากๆบางคนเนี่ยอายุก็60เกือบจะ70แล้วก็มีอย่างนั้นนะแต่ช่วงนั้นหลวงพี่ก็คือพยายามเนี่ยพยายามที่จะค้นธรรมะไปศึกษาดูทั้งในพระไตรปิฎกทั้งธรรมะที่ของหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายแล้วก็ธรรมะที่พระอาจารย์พระมหาเถระในวัดเราท่านสอนไว้ก่อนก็ไปค้นดูหมดเลยว่าอะไรที่จะดีกับ
ธรรมทายาทอะไรที่จะถ่ายทอดให้เขาแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวเขาเรียกว่าพยายามให้ตัวเองเป็นคลังของความรู้ในด้านนี้และถ่ายทอดให้เขาให้ได้เยอะที่สุดก็เหนื่อยมากๆแต่ก็ปลื้มที่ผ่านตรงจุดนั้นมาได้เพราะว่าเจอธรรมทายาทนี่ก็หลากหลายจริงๆครับไปกี่จังหวัดได้คะและไปต่างประเทศได้อย่างไรคะกี่รุ่นด้วยกันฮะอ๋อก็ถ้าจากบวชตอนนี้เนี่ยหลวงพี่ได้ช่วยอยู่2รุ่น2รุ่นแล้วไม่ถึงบวชพระเพราะว่าอุบาสิกาแก้ว1รุ่นถูกไหมฮะถูกต้องแล้วเนาะครับก็ก่อนที่จะได้ไปต่างประเทศเนี่ยหลังจากที่หลวงพี่ไปช่วยเป็นพระอาจารย์ที่จังหวัดกำแพงเพชรก็กลับเข้ามาที่วัดใหญ่ช่วงนั้นก็ได้มีโอกาสใช้ความถนัดของตัวเองก็คือในด้านที่จบมาศิลปะจบมาโดยตรงเลยก็ได้ไปช่วยรับบุญอยู่ที่พุทธศิลป์ช่วงนั้นก็รับบุญหลากหลายถ้าเป็นช่วงแรกๆที่หลวงพี่เข้าไปเนี่ยก็จะได้ทำภาพฝันในฝันยังไงก็ตอนที่หลวงพ่อท่านลงเนาะเราก็ทำภาพฝันในฝันให้หลวงพ่อท่านใช้เป็นเปเปอร์ประกอบการบรรยายก็อยู่ต่อมาเรื่อยๆก็ได้ช่วยในด้านที่ถนัดเยอะเลยแต่ที่หลวงพี่ปลื้มที่สุดก็คือได้ช่วยรับบุญเตรียมงานออกแบบวีสตาร์ในช่วงนั้นที่ว่ามีเด็กๆเนี่ยมาเป็นแสนคนเลยทำเป็นนิทรรศการใช่ไหมครับถูกต้องแล้วเนาะทำเป็นนิทรรศการแล้วพระอาจารย์ได้ออกแบบหรือว่าทำศิลปะตรงส่วนไหนครับของหลวงพี่ตอนนั้นช่วยออกแบบโซนพุทธะจะเป็นห้องตัดสรุปธรรมแล้วก็ในทั้งโซนเลยก็ช่วยออกแบบช่วยออกแบบก็จะมีตั้งแต่เริ่มต้นก็คือในเทศกาลของปีแรกเลยเนี่ยที่ว่าจัดที่วิหารโคดเนาะหลวงพี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าพระอาจารย์ท่านมอบหมายบุญมาให้เราว่าลองทำสตอรี่บอร์ดมาสิก็คือมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะตัดสรุปธรรมเนี่ยท่านประมาณนี้นะก็ให้เรื่องราวของหลวงพี่มาหลวงพี่ก็เอาเรื่องราวเนี่ยมาวาดเป็นภาพสตอรี่บอร์ดก่อนที่จะไปตัดต่อเป็นวิดีโอจริงแล้วก็ได้ทำภาพด้วยทำภาพเป็นเรฟเฟอเรนซ์ให้กับคนที่เขาจะไปตัดต่อจริงเนี่ยดูว่าภาพน่าจะออกมาประมาณนี้นะได้ประมาณนี้ก็หลวงพี่ปลื้มมากๆตรงที่ว่าก็คืออย่างที่บอกไปเราได้เห็นความสำคัญของพุทธศาสนาแล้วก็เห็นเด็กๆที่ได้มาดูในแต่ละโซนเนี่ยทั้งโซนบุญโซนบาปโซนพุทธะเด็กเนี่ยเขาก็ใสๆนะเนาะแต่เด็กบางคนเนี่ยไม่กล้าเข้าไปโซนนรกเลยบอกว่ากลัวกลัวก็เรียกว่าทำได้สมจริงเรียกว่าทำได้สมจริงมากครับแล้วก็สิ่งที่พอเด็กวีสตาร์มาเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านเลยที่มาชมนิทรรศการพระอาจารย์ก็ยิ่งปลื้มยิ่งปลื้มก็ไม่ใหญ่เลยด้วยเด็กๆนะคะสนุกถูกต้องเลยเนาะนั่นก็คือได้ใช้ความถนัดและความเรียกว่าความชำนาญในเรื่องของศิลปะที่ทำเดี๋ยวก่อนที่จะไปต่างประเทศถามพระอาจารย์ไทอูก่อนพอมาบวชแล้วยังไงครับในแน่นอนว่าพระอาจารย์เองก็มาจากต่างประเทศนะครับคงเส้นทางได้บวชอยู่ด้วยกันไหมครับหรือว่าพระอาจารย์ต่างประเทศก็จะแยกออกไปอยู่ในเฉพาะนานาชาติด้วยกันก็ช่วงแรกๆนี้ช่วงเข้านวากาครับก็ได้เจอหลวงพี่ท่านด้วยครับช่วงนวากาอยู่รุ่นเดียวกันนวากาหนึ่งครับครับแล้วก็ต่อมาก็ช่วงนั้นก็คือพระอาจารย์ท่านอยากให้ภาษาไทยแข็งแรงมากกว่านี้ท่านก็เลยส่งมาที่กองอบรมพระนานาชาติค่ะกองอบรมพระนานาชาตินี่ก็คือต้อนรับโดยพระนานาชาติโดยเฉพาะครับจะได้สอนภาษาไทยพระนานาชาติจะได้พูดภาษาไทยเอาภาษาไทยได้ก็ได้ศึกษาคำสอนในพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายได้สะดวกก็เลยทางโครงการนี้จัดให้พระนานาชาติ5ครูมาสอนให้ครูภาษาไทยนะครับแล้วเป็นไงฮะรับบุญอะไรบ้างยังไงคะหลวงพี่สร้างบารมีอะไรบ้างคะหลวงพี่ได้รับบุญย้อนไปถึงตั้งแต่บทแรกๆอ่ะครับตอนนั้นประมาณ2พรรษา3พรรษาได้ช่วยรับบุญจากโครงการบวชพระรุ่นเข้าพรรษาแล้วก็จนกระทั่งถึงบวชอุบาสิกาแล้วก็ต่อมาก็ได้บวชพระนานาชาติทั่วโลกนี่หมายถึงว่าอย่างบวชอุบาสิกานี่ก็เป็นเฉพาะนานาชาติด้วยไหมครับหรือว่าเป็นเฉพาะในเหมือนกับพระอาจารย์ที่ท่านไปในประเทศไทยทั่วไปตอนนั้นก็คือบวชในรุ่นโครงการที่วัดทั่วไปครับยังไม่ได้มีแบ่งไปว่าไปที่เมียนมาหรือว่า
เป็นชาวเมียนมามาบวชอุบาสิกาแก้วยังไม่มีจัดใช่ไหมครับที่เมียนมานี่ก็คือเราจะจัดบวชเป็นแบบเกี่ยวกับอบรมอยู่จีไฟโอ้ครับทั้งพระภิกษุทั้งสามเณรครับแล้วก็ทั้งญาติโยมครับเขาสนใจมากเกี่ยวกับอบรมอยู่จีไฟจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็ทางโน้นก็ทำถึงอยู่มาไล่จะให้มาช่วยเกี่ยวกับอบรมอยู่จีไฟอีกครับเดี๋ยวช่วงนี้ล่าสุดช่วงนี้จะมีพระมาจากเมียนมาประมาณ100กว่าลูกจะมาอบรมเกี่ยวกับเรื่องอยู่จีไฟจากเมียนมาเนี่ยนะคะคือที่100กว่าลูกที่นั่น100กว่าลูกครับแล้วก็ทั้งมีทั้งโยมได้ประมาณ5คนครับทางโน้นให้มาศึกษาเกี่ยวกับอบรมอยู่จีไฟที่นี่น่าสนใจมากค่ะชีวิตของการเป็นสมณะอยู่ที่กองอบรมพระนานาชาติใช้ชีวิตตรงนั้นนี่มีความสุขยังไงบ้างครับพระอาจารย์ยายพระอาจารย์ได้ถ่ายทอดในฐานะของเป็นชาวต่างประเทศด้วยแล้วมาอยู่ในท่ามกลางนานาชาติแน่นอนก็ต้องมีทั้งประเทศที่มาทางโซนอเมริกาจีนยุโรปอะไรเงี้ยครับพระอาจารย์เองมาทางด้านเมียนมาอะไรเงี้ยครับมาอยู่รวมกันความเป็นอยู่มีความสุขยังไงบ้างครับเล่าให้พวกเราฟังบ้างสำหรับพระนานาชาตินี้ที่มาอยู่ด้วยกันนี่ก็คือเกิดต่างคนมาจากคนละประเทศครับก็จะมาจากมีประเทศจีนสิงคโปร์แล้วก็ฝรั่งเศสก็มาจากหลายๆประเทศเหมือนกันครับพอบวชแล้วนี่ก็ได้มาอยู่ด้วยกันแล้วก็ได้ใช้ชีวิตประจำด้วยกันครับแล้วก็ถือว่าเหมือนกับว่าอยู่แบบพี่พี่น้องแบบพี่เป็นพี่น้องพี่น้องครับก็คือบางทีด้วยภาษาด้วยแต่ว่าอยู่ร่วมกันได้ค่ะก็เป็นภาษาธรรมะนี่แหละภาษาใจที่อยู่ด้วยกันใช่มั้ยครับใช่ครับครับแต่ว่าที่ที่นี่ก็เคยใช้ภาษาถ้าสําหรับคนที่ยังไม่ได้ภาษาไทยก็เลยเบื้องต้นก็เคยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักครับแล้วก็พระนานาชาติที่จะอยู่ต่อทางพระอาจารย์วนากองท่านก็ช่วยหาครูภาษาไทยให้มาช่วยให้มาช่วยสอนให้แก่พระนานาชาติให้เข้มข้นมากขึ้นเพื่อที่จะได้ศึกษาพระพุทธศาสนาให้ลึกซึ้งมากขึ้นใช่ใช่ไหมครับแล้วเป็นยังไงครับตอนนี้พัฒนาการของพระอาจารย์เนี่ยก็สื่อสารกันได้แบบเข้าใจแล้วเข้าใจไม่ต้องรู้เรื่องค่ะไม่ต้องมีหลายซับซ้อนอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้แสดงว่าพัฒนาไปได้เยอะมากตอนนี้ก็แปลว่าพูดได้อ่านได้เกี่ยวกับเรื่องภาษาไทยนะครับครับแล้วก็คำสอนเกี่ยวกับที่มีอยู่ในภาษาไทยเกี่ยวกับคำสอนของมหาปุชินีอาจารย์ครับก็เข้าใจหมดอ่านได้อ่านได้เข้าใจทุกสำนวนอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วเป้าหมายของพระอาจารย์เป็นยังไงฮะจะกลับไปพัฒนาที่บ้านเกิดไหมหรือว่าปักหลักที่นี่แหละแล้วก็ให้เป็นแกนมิตรกับทุกประเทศมาแล้วก็พระอาจารย์ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันอบรมแล้วก็เป็นล่ามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคือเป้าหมายก็คืออยากให้เกี่ยวกับที่เรื่องในเกี่ยวกับสมาธิครับอยากให้ชาวโลกนี้ทุกคนได้เข้าใจและทุกคนได้ปฏิบัติในคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับครับแล้วก็โดยเฉพาะหลวงพี่เองก็หลวงพี่ได้ภาษาทางเมียนมาช่วงนี้ก็มีพระเมียนมาและทางญาติโยมมาวัดเยอะมากขึ้นครับหลวงพี่ก็เลยก็ต้องช่วยต้อนรับแล้วก็พาชมวัดแล้วก็ศึกษาแล้วก็ชมวิดีโอเกี่ยวกับประวัติวัดมหาปุชินียาจารย์ครับเพราะว่าพระที่มาก็ดีญาติโยมก็ดีบางคนก็บอกว่าเขานั่งเครื่องบินมาจากเขาจะมาเมืองไทยไปหาอะไรนะไปหาหมอบ้างครับคือตอนที่นั่งเครื่องบินมาพอดีเครื่องบินนั้นผ่านมาทางวัดเขาจะมองเห็นป้ามหาธรรมกายเจดีย์มีออกสีทองทองครับเขาเลยน่าสนใจอยากจะเห็นที่นี่บางคนก็แค่เห็นข้างบนอยากจะมาก็มีบางคนก็เห็นในสื่อแต่พระอาจารย์เห็นแบบตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นงานบุญใหญ่ก็ดีหรือว่าในช่วงที่วันหยุดสุดสัปดาห์เงี้ยจะเห็นชาวเมียนมามา
ที่พระมหาธรรมกายเจดีย์จำนวนมากเลยเป็นร้อยหรือหลายร้อยก็มีเนี่ยนะครับพระอาจารย์ในฐานที่เป็นเรียกว่าเป็นพี่น้องนะครับชาติเดียวกันเห็นมาสั่งสมบุญเยอะๆอย่างเงี้ยครับปลื้มปิติยังไงบ้างครับหรือว่าเขาได้สะท้อนความรู้สึกหรือความประทับใจอย่างไรให้กับพระอาจารย์บ้างครับเพราะว่าชาวเมียนมาเนี่ยเขามีพื้นฐานรักพระพุทธศาสนาอยู่แล้วครับแล้วก็ตัวหลวงพี่ก็มองว่าเวลามองไปถึงแบบช่วงที่อย่างเช่นชาวเมียนมานี่ของนอกอ่ะนะเขาจะหยุดงานวันอาทิตย์ครับครับก็เลยหลวงพี่ก็อยากให้เขาได้บุญอยากให้เขาช่วงที่เขามีเวลาอยู่อยากให้เขามาเอาบุญครับก็ตั้งใจครับก็เลยวันอาทิตย์ถ้าเป็นวันอาทิตย์หลวงพี่ก็จะชักชวนมาเอาบุญกันนะครับมาวัดจะได้มาสวดธรรมจักรนั่งสมาธิเขาก็มากันเพราะจริงๆแล้วทำงานทั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นี่ก็เรียกว่าหนักพอสมควรวันพักผ่อนคือวันเดียวคือวันอาทิตย์ก็ยังมาสั่งสมบุญด้วยใบหน้าที่เบิกบานและปิติด้วยก็บางที่ก็บอกว่าถ้าหลวงพี่ไม่ต้องเกรงใจนะก็มีอะไรให้ช่วยงานก็บอกเราก็จะเห็นภาพอย่างนี้เป็นประจำแล้วก็ใส่ชุดพื้นเมืองมาด้วยนะคะค่ะไปที่ญี่ปุ่นบ้างดีกว่าใช่พระอาจารย์เห็นบอกว่าได้ไปร่วมงานต่างประเทศไปที่ญี่ปุ่นด้วยยังไงบ้างเจ้าคะก็หลังจากที่หลวงพี่ได้ช่วยที่พุทธศิลป์เสร็จแล้วเนาะก็มีโอกาสไปรับบุญที่ญี่ปุ่นต่อในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่ไปนี่ก็หลวงพี่ก็คิดอยู่ในใจเช่นเดียวกันนะว่ายังมีคนมากมายที่เขายังไม่รู้เกี่ยวกับความเป็นจริงของชีวิตยังไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมนะเรามีเป้าหมายในการใช้ชีวิตเนี่ยแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรก็เกิดแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งที่ว่าอยากจะเป็นกัลยาณมิตรอยากจะไปลองหาประสบการณ์ดูซิว่าถ้าเราไปช่วยณจุดนั้นเนี่ยเราจะพอที่จะช่วยทำเอาคำมะของพระพุทธเจ้าของมหาปุณณาจารย์เนี่ยไปช่วยในด้านใดได้บ้างก็จนได้ไปเจอบรรยากาศของที่ว่ามีญาติโยมคนไทยมาทำบุญในวันงานบุญสำคัญสำคัญอย่างเช่นอาทิตย์ต้นเดือนหรือว่าวันทั่วไปแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ว่าหลวงพี่ได้ลองไปจัดนิทรรศการพุทธประวัติในประเทศญี่ปุ่นก็คือจัดเพื่อประกาศธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประมาณนั้นแหละหลวงพี่ว่าเป็นนิทรรศการเนี่ยคือข้อดีมีหลายอย่างเป็นสื่อที่ใครจะเข้าไปก็ตามเนี่ยจะสามารถรับรู้แล้วก็เรียนรู้ได้ด้วยตัวของเขาเองอย่างครบวงจรเลยก็มีทั้งภาพทั้งบรรยายต่างๆนานาก็มีชาวญี่ปุ่นท้องถิ่นที่ให้ความสนใจกันเนี่ยมากมายเลยมาดูเนื้อสการที่มาจัดขึ้นในครั้งนั้นครับเห็นว่ามาต่อแถวนั่งสมาธิกันเลยถูกต้องแล้วเนาะครับมีมาต่อแถวนั่งสมาธิแล้วก็คนญี่ปุ่นที่ว่าปกติแต่เดิมพื้นฐานของคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีระเบียบวินัยเนี่ยเป๊ะมากค่ะคือจะต้องเป๊ะๆเรียกว่าจะไม่ค่อยผ่อนคลายกับชีวิตเท่าไหร่เนี่ยเพราะชีวิตเขาจะเร่งเรียบอยู่ตลอดเพราะขนาดที่สึนามิระหว่างที่เขาลำบากกันเขาก็ยังต่อคิวเพื่อที่จะรับความช่วยเหลือไม่ได้แย่งกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับต้องเลยจนได้มานั่งสมาธิแล้วมีชาวญี่ปุ่นที่ว่านั่งสมาธิเข้าถึงความสุขเขาเข้าถึงความสุขเนี่ยเขาร้องไห้เลยนะก็คือปลื้มปิติมากว่าชีวิตเขาเนี่ยไม่เคยเจอความสุขอย่างนี้มาก่อนเลยจากการที่ว่าแค่นั่งหลับตาเฉยๆเนี่ยแล้วทำให้มีความสุขจนขนาดที่ว่าร้องไห้ออกมาได้เนี่ยแสดงว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยในเรื่องการนั่งสมาธิไม่ธรรมดานะยังมีชาวโลกอีกมากมายที่เขาไม่รู้แล้วก็รอที่ว่าจะให้เราเนี่ยไปบอกต่อให้เขารู้ว่าแก่นแท้ของชีวิตคืออะไรครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเห็นพระอาจารย์ไปอยู่2ปีใช่ไหมครับก็จะอยู่ปีละศูนย์อยู่ปีละปีละสาขานี้นะครับแล้วเป็นไงฮะเหมือนหรือต่างกันยังไงครับแต่ละสาขาเริ่มต้นที่ไหนฮะเริ่มต้นที่คานากาวะครับแล้วก็ปีที่2ก็ได้ไปช่วยที่ยามานาชิซึ่งปัจจุบันก็อยู่ที่ยามานาชิถูกต้องเนาะยากง่ายแตกต่างกันไหมคะหรือว่ายากเหมือนกันเลยยากแล้วเอาความปลื้มปิติของญาติโยมทั้งชาวไทยแล้วชาวญี่ปุ่นชาวพื้นเมืองเป็นยังไงบ้างครับเริ่มจากชาวไทยก่อนแล้วกันเนาะครับชาวไทยเนี่ยหลวงพี่ไปก็คิดว่าไปเพื่อตอกย้ำมโนปณิธานของหมู่คณะเราครับก็คือไปตอกย้ำด้านคุณธรรม
ในด้านที่ว่าถ้าจะให้สังเกตหมู่คณะเราเนี่ยหลวงพี่ว่าการที่จะเป็นต้นแบบให้กับชาวโลกได้เนี่ยก็คือลูกๆหลวงพ่อที่เข้าวัดนี่แหละครับถ้าเราปฏิบัติตามคําที่หลวงพ่อท่านสอนเนี่ยแล้วเอาปฏิบัติตามจะเกิดประโยชน์ได้แล้วตัวเราเองเนี่ยน้อมนําเข้ามาเนี่ยยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นว่าอยู่ที่ทํางานเนี่ยโอเราดูเบิกบานเราผ่องใสเรามีธรรมะเป็นที่พึ่งให้กับตัวเราเองได้อยู่ในครอบครัวเนี่ยเราก็อารมณ์ดีเราทำหน้าที่ของครอบครัวเนี่ยไม่เคยมีการทะเลาะเบาะแว้งเลยถ้าเป็นต้นแบบให้กับทั้งสังคมครอบครัวสังคมในที่ทำงานแล้วก็สังคมที่กว้างออกไปเนี่ยถ้าลูกหลวงพ่อสามารถทำได้อย่างนี้เนี่ยหลวงพี่ว่าเนี่ยมันก็เป็นต้นแบบที่จะให้กับชาวญี่ปุ่นเขาได้ดูในได้ดูแล้วว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อท่านสอนด้วยเงี้ยเอาไปปฏิบัติแล้วมันดีอย่างนี้นี่เองนะอย่างเงี้ยครับความประทับใจที่พระอาจารย์ได้เรียกว่าสั่งสมบุญหรือว่าสร้างบารมีอยู่ที่ญี่ปุ่นทั้งสองศูนย์อะไรบ้างครับแล้วก็หมายถึงว่ามีความสุขแบบพระยังไงครับสำหรับการเดิมดำเนินชีวิตในชีวิตสมณะมาได้10พรรษาแล้วซึ่งแน่นอนว่าอนาคตข้างหน้าก็ยังมีความสุขเช่นนี้ต่อไปนะครับอยากให้พระอาจารย์ได้แบ่งปันให้กับทุกท่านทั้งชายแมนๆหรือแม้กระทั่งญาติโยมนะครับที่ได้สนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาอยู่นะครับจะได้ปลื้มปิติตามพระอาจารย์ไปครับความสุขที่ได้รับเลยเนี่ยหลวงพี่ว่าหลักๆก็คือการปฏิบัติธรรมครับถ้าภาษาพระก็เจริญสมาธิกรรมฐานอย่างนั้นเนาะครับหลวงพี่ได้มาสัมผัสความสุขจริงก็ช่วงภาษาแรกๆแต่เดิมที่ว่าเรามีความสุขกับทางโลกเนาะมีความสุขทางโลกก็คือมันเป็นสุขแบบเพลินๆน่ะเดี๋ยวหลวงพี่ต้องเล่าย้อนให้ฟังก่อนว่าแต่เดิมเวลาที่เราอยู่ทางโลกเนี่ยคนเราเวลาเจอความทุกข์เราก็จะสรรหาวิธีต่างๆที่มาแก้ความทุกข์ของตัวเองตามความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีแต่ถ้าลองสังเกตดูแล้วเนี่ยการแก้ความทุกข์หลวงพี่ว่ามันเหมือนการกบทุกข์น่ะคือพอมีความทุกข์นี่เกิดขึ้นเราก็อาจจะไปเที่ยวบ้างเพื่อให้ลืมความทุกข์นี้ไปอาจจะไปหาความรู้อย่างอื่นเพื่อมาให้มันดับทุกข์นี้ได้ครับแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มาจับเรามาเจอความทุกข์แบบเดิมซ้ำๆทุกข์แบบที่เราเคยเจอนี่แหละแล้วเราก็มาเจอกับมันอีกแต่เรารู้สึกว่าเราไม่คุ้นกับความทุกข์นั้นเลยเราก็ยังทุกข์เหมือนเดิมอยู่มันเหมือนกับการกบทุกข์เนาะครับจนหลวงพี่คิดว่าได้มาบวชแล้วก็นั่งสมาธิตัวเองมีความสุขจากการนั่งแล้วก็ได้พิจารณาว่าการแก้ปัญหาโดยการเอาหลักธรรมะไปแก้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับวัคซีนที่ว่าพอเราแก้ปัญหาได้เนี่ยแล้วเรามาเจอปัญหาเดิมแบบเดิมซ้ำๆเนี่ยมันไม่กลับไปทุกข์กับปัญหานั้นแล้วแต่พอเราแก้ได้มันจะเกิดปัญญาว่าอ๋อเราเอาหลักธรรมะข้อนี้มาแก้ปัญหาเวลาที่ก่อนหน้านี้ที่เป็นโยมเนี่ยมันเหมือนกับการวนลูปน่ะทุกแล้วก็กบปัญหาแล้วก็ทุกกลับมาเจออีกก็ไม่คุ้นไม่ชินอย่างนั้นกับมีทางตันเหมือนกับมันเป็นทางตันแต่พอเอาธรรมะมาบวชก็เจอทางออกก็เจอทางออกแต่พอเอาธรรมะมาแก้ปัญหาทำให้เกิดปัญญาแล้วพอกลับมาเจอความทุกข์แบบเดิมอีกเราไม่รู้สึกแล้วว่ามันเป็นความทุกข์และนับจากนี้ไปพระอาจารย์ตั้งเป้าหรือมีความตั้งใจยังไงบ้างคะในเรื่องของการบวชหรือว่าในทางพระพุทธศาสนาที่จะช่วยกันเผยแผ่ค่ะหลวงพี่ก็อยากที่จะนำธรรมะที่ตัวเองได้รับนี่แหละทั้งจากธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ธรรมะของหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายที่เรารู้แล้วว่าเป็นที่สุดของชีวิตแล้วที่สุดของทุกชีวิตด้วยแหละเนาะก็อยากจะเอาธรรมะตรงนี้เนี่ยมาบอกต่อให้กับเพื่อนมนุษย์ทุกคนในโลกเลยถ้าหลวงพี่มีโอกาสที่จะไปทำหน้าที่นี้ต่อไปได้พระอาจารย์ไทอูครับเข้าใจใช่ไหมครับว่าสุขแบบพระอย่างที่พระอาจารย์ท่านได้ให้ข้อคิดมาเมื่อสักครู่ในมิติของพระอาจารย์ในฐานะพระอาจารย์ที่อยู่ในกองอบรมพระนานาชาติสุขแบบพระของพระอาจารย์เป็นยังไงคะสุขแบบพระนี่ก็พระนี่ก็อยู่แบบง่ายๆครับมากน้อยสันโดษปราศจากความกังวลครับครับทำแต่ความดีบุญกุศลก็ทำให้ตัวเองมีความสุขครับแล้วก็เกี่ยวกับที่งานบุญต่างๆก็ได้ช่วยทุกๆบุญที่ผ่านมาครับอย่างเช่นที่เมื่อกี้นี้พูดไปแล้วเกี่ยวกับบุญจัดบวชครับจัดอุปสิกาแล้วก็จัดบวชให้พระนานาชาตินี่มีความสุขครับเพราะว่าพระนานาชาตินี่แม้บางท่านก็ไม่ได้อยู่ต่อบางท่านก็มีภารกิจต้องลาสิกขาไปแต่ว่าสิ่งที่เข้าได้ไปก็คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อย่างน้อยก็คือทำให้เขารู้จักรักษาศีล5ได้ครับครับหลวงพี่ยังคิดอีกว่าถ้าชาวต่างชาติที่มาชาวต่างชาติที่บางท่านก็คือเขาไม่รู้จักพระพุทธศาสนามาก่อนแต่ว่าพอเขาได้มาที่นี่แล้วทำให้เขาได้โอกาสทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นถ้าทั่วโลกนะสำหรับที่ฝรั่งเศสก็ดีอะไรก็ดีถ้าคำว่าหลวงพี่จะบอกว่าถ้าทั่วโลกรู้จักบุญเลิกกลัวบาปถ้าอย่างเช่นฝรั่งถ้าเข้าสาธุเป็นนี่ทั้งประเทศเนี่ยเข้าสาธุเป็นเนี่ยทำให้ลูกในอยู่ครับแล้วหลวงพี่อยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่นะครับโดยเฉพาะที่อยากจะมาบวชเนี่ยนะครับในฐานะที่พระอาจารย์เองแม้เป็นชาวต่างประเทศเนี่ยนะครับแล้วก็ภาษาไทยก็เริ่มต้นที่ไม่ค่อยแข็งแรงแต่พอมาบวชแล้วยิ่งซึมซับในเรื่องของคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยิ่งเรียกว่ามีพลังหรือว่ามีกำลังใจในการที่จะบวชต่อพระพุทธศาสนาเนี่ยครับหรืออยากจะพูดเป็นภาษาเมียนมาก็ได้นะคะเชิญชวนชาวเมียนมามาบวชเชิญค่ะก็เห็นว่าการบวชนี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐของลูกผู้ชายคนโบราณกล่าวว่าถ้าเป็นลูกผู้ชายแท้เนี่ยก็ต้องบวชให้พ่อแม่นะจะได้ปราศจากความกังวลจะได้มีชีวิตที่ดีไม่เดือดร้อนผู้อื่นทั้งตัวเองแล้วก็เมื่อลาลูกไปแล้วพ่อแม่จะได้รับอย่างสบายก็อยากจะเชิญชวนทั้งในประเทศและนอกประเทศครับถ้ามีโอกาสรีบมาบวชในช่วงที่มีเวลาอยู่ครับอย่ารอชีวิตมันมีน้อยนิดครับเดี๋ยวอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้มาบวชหรือว่าได้มีความสุขในการศึกษาพระธรรมคำสอนนะครับกราบขอบคุณครับคุณผู้ชมครับในเรื่องราวนะครับที่ต้องบอกว่าในเวลาที่จำกัดเนี่ยนะครับทั้งสองรูปท่านก็ได้ถ่ายทอดนะครับในเรื่องของการที่ได้ทำหน้าที่นะครับที่จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศสิ่งที่ท่านค้นพบนะครับว่าชาวโลกที่ยังมีความต้องการที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยยังมีความต้องการอีกมากแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนนะครับที่ยังไม่ทราบนะครับท่านเท่านั้นนะครับที่ได้เข้าใจแล้วหรือว่ารู้เรื่องแล้วนะครับต้องไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะครับถึงแม้ว่าท่านเองจะไม่มีโอกาสที่จะไปสอนใครด้วยตัวของท่านเองก็เป็นกัลยาณมิตรไปชักชวนให้เข้ามาบวชนะครับในโครงการต่างๆที่พระอาจารย์ทั้งสองรูปท่านได้พูดไปนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็จะทำให้ท่านนะครับได้มีโอกาสที่จะสร้างให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองไปในยุคที่ท่านเกิดมาครับวันนี้รายการของเราได้รับข้อคิดได้ความรู้แล้วก็ปลื้มปิติในบุญกุศลนะครับที่พระอาจารย์ทั้งสองรูปเนี่ยนะครับท่านได้สร้างบารมีมาต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะดร.วีระสุภาดิฉันสายใจวลีแขกรับเชิญพระอาจารย์ทั้งสองรูปพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าเป็นอะไรและแต่ใจของเรา